กลางเท้านะคะกว้างกว่าหัวไหล่นะคะกับระยะดูนะคะก็เอาเท้าซ้ายของเพื่อนๆนะคะบิดไปด้านข้างตรงไปด้านข้างนะคะบิดลำตัวไปด้วยนะคะจากนั้นเท้าขวาของเพื่อนๆนะคะทำมุม45องศานะคะมันจะไปโดยทำตามธรรมชาตินะคะจากนั้นเราบิดตัวลงบิดตัวมาด้านข้างใช่ไหมคะให้หายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงไปนะคะใครที่มือแตะพื้นได้แตะนะคะใครที่แตะพื้นไม่ได้นะคะให้จับที่หัวเข่าก็ได้ค่ะค้างไว้ประมาณ3ลมหายใจแต่ว่าขาซ้ายของเพื่อนๆต้องตรงอยู่ตลอดเวลาช่วงที่ค้างลมหายใจนะคะใครไหวนะคะให้พับลำตัวลงไปให้แตะกับขาได้ยิ่งดีค่ะครบลมหายใจแล้วหายใจเข้ายืดตัวขึ้นนะคะหายใจออกผ่อนคลายค่ะบิดเท้ากลับมาที่เดิมนะคะเราจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะบิดลำตัวไปด้านข้างนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกค่อยๆยกตัวไปด้านหน้านะคะมือแตะพื้นเหมือนเดิมค่ะใครแตะไม่ไหวให้จับที่หัวเข่าได้นะคะค้างไว้3ลมหายใจค่ะหายใจเข้าค่อยๆยืดตัวขึ้นกลับมานะคะหายใจออกบิดเท้ากลับมาที่เดิมนะคะทีนี้ท่าต่อไปนะคะยังคงกางขาเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะก้มตัวลงไปด้านหน้านะคะเดี๋ยวนุชจะทำด้านข้างให้ดูนะคะก็จะเป็นมุมนี้เนาะจะได้เห็นชัดนะคะเท้านุชจะตกเฟรมนิดนึงนะคะเดี๋ยวนุชขออนุญาตขยับนิดหนึ่งก่อนเห็นไม่เอ่ยอะเห็นละเนาะก็ยืนตัวตรงนะคะขาตรงนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกให้ยืดตัวยืดลำตัวไปด้านหน้านะคะพยายามเก็บหน้าท้องนะคะแล้วก็ดันสะโพกไปด้านหลังเยอะๆนะคะหายใจออกนะคะก้มตัวลงไปนะคะใครที่ก้มตัวได้เยอะก็มือแตะพื้นได้เลยนะคะค้างไว้3ลมหายใจค่ะใครไม่ไหวนะคะไม่ต้องฝืนนะคะเอาเท่าที่ได้ค่ะอาจจะจับข้อเท้าหรือว่าจับหัวเข่านะก็ได้นะคะแล้วยืดตัวขึ้นมานะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าขาด้านหลังมันตึงจนเกินไปนะคะให้ยืดลำตัวขึ้นมาได้ค่ะค่อยๆทำค่อยๆฝึกนะคะอย่ารีบค่ะค้างไว้3ลมหายใจค่ะจากนั้นก็ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นมากลับมาที่เดิมนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะก้าวเท้าขวาของเพื่อนๆนะคะไปด้านข้างค่ะนะคะแล้วทีนี้เอาเท้าซ้ายของเพื่อนๆนะคะก้าวไปด้านหลังนะคะเราจะทำมุมหัวเข่าด้านขวาของเพื่อนๆนะคะเป็นมุม90องศานะคะแล้วเอามือนะคะวางมือทั้งสองข้างนะคะวางที่ด้านข้างของเท้าขวานะคะเราจะไม่เอาวางด้านนอกแบบนี้นะคะเราจะไม่เอาวางด้านนอกนะคะเราจะเอาวางด้านในนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะกดสะโพกลงค่ะกดสะโพกลงไปนะคะค้างไว้3ลมหายใจค่ะจากนั้นนะคะให้ลดเข่าลงไปวางกับพื้นนะคะเท้าด้วยนะคะแบนราบลงกับพื้นนะคะถ้าใครไหวนะคะให้ยกสะโพกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะทีนี้เราจะวางข้อศอกลงไปค่ะให้ข้อศอกนะคะระยะเท่ากับส้นเท้าของเรานะคะแล้ว
กดสะโพกลงไปด้านหน้าค่ะค้างไว้3ลมหายใจนะคะคลายลงได้ไม่ลึกนะคะให้สังเกตร่างกายตัวเองนะคะถ้าไม่ไหวก็ยืดตัวขึ้นมาเล็กน้อยได้นะคะค้างไว้3ลมหายใจเช่นเดิมค่ะทีนี้ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นมานะคะจากนั้นให้เราค่อยๆถอยสะโพกไปด้านหลังค่ะให้เท้าขวานะคะตรงเหยียดตรงนะคะจากนั้นเอามือขวาของเพื่อนๆนะคะไปวางด้านนอกของเท้านะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่อยๆพับตัวลงไปนะคะทีนี้ค้างไว้3ลมหายใจค่ะครบแล้วค่อยๆยืดตัวขึ้นกลับมานะคะทีนี้เก็บเท้าขวากลับมาด้านหลังนะคะพับตัวลงไปสู่ท่าเด็กนะคะค้างไว้3ลมหายใจค่ะครบแล้วยืดตัวขึ้นกลับมานะคะเราจะทำอีกข้างหนึ่งนะคะเป็นข้างซ้ายของเพื่อนๆเนาะเหมือนเดิมค่ะให้ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะคะหัวเข่าทำมุม90องศาแล้วเท้าขวาของเรานะคะให้ยกขึ้นมาค่ะยกตรงขึ้นมาแล้วมือนะคะวางที่พื้นวางด้านในนะคะเราจะไม่วางด้านนอกแบบนี้นะคะวางด้านในนะคะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกดสะโพกลงไปค้างท่วงท่าไว้3ลมหายใจค่ะครบแล้วค่อยๆวางเข่าขวาลงกับแตะกับพื้นนะคะเท้าด้วยนะคะแบนราบลงกับพื้นไปเลยนะคะค่อยๆพับตัวลงไปให้ข้อศอกนะคะชิดติดกับพื้นนะคะแล้วก็ยังคงค้างขาเหมือนเดิมนะคะใครไม่ไหวนะคะเหมือนเดิมค่ะยืดตัวขึ้นมายืดตัวขึ้นมาเอาเท่าที่ไหวนะคะไม่ต้องฝืนค่ะค้างไว้3ลมหายใจนะคะทีนี้ยืดตัวกลับขึ้นมานะคะค่อยๆดันสะโพกนะคะไปด้านหลังนะคะให้เท้าซ้ายเหยียดตรงนะคะทีนี้เอามือซ้ายของเพื่อนๆไปวางไว้ด้านนอกใครยังวางพื้นไม่ได้นะคะก็ยืดตัวขึ้นมาได้เลยค่ะใช้นิ้วก็ได้นะคะแตะพื้นนะคะใครไหวนะคะให้หายใจเข้าลึกๆเราจะไปต่อกันค่ะพับจากนั้นหายใจออกนะคะพับตัวลงไปนะคะค้างไว้อีก3ลมหายใจค่ะครบแล้วหายใจเข้ายืดตัวขึ้นนะคะหายใจออกค่อยๆพับเท้าซ้ายกลับไปนะคะสู่ท่าเด็กเราจะผ่อนคลายอีก3ลมหายใจค่ะครบแล้วยืดตัวขึ้นนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะคะเราจะไปต่อกันท่าฉีกขานะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฝึกใหม่นะคะแล้วยังไม่มีพื้นฐานนะคะในการเล่นโยคะหรือว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมาเลยนะคะนุ่นแนะนำให้หาหมอนใบเล็กๆหรือว่าบล็อกโยคะนะคะช่วยได้นะคะก็เอามารองที่ส
ใต้ขาของเรานะคะช่วงแรกๆทีนี้นกจะเริ่มฉีกขาแล้วนะคะให้ก้าวเท้าซ้ายของเพื่อนๆไปด้านหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆสไลด์เท้าค่ะไปด้านหน้าให้ขาตรงแบบนี้นะคะเอาหมอนนะคะรองที่ใต้สะโพกเรานะคะจากนั้นนะคะให้เอามือนะคะวางลงกับพื้นนะคะใครยังไม่ถึงนะคะใช้นิ้วมือแตะได้นะคะถ้ารู้สึกว่าไปต่อได้นะคะก็ค่อยๆสไลด์ขาด้านขวาไปด้านหลังเยอะๆค่ะทีนี้พอเราลงได้แล้วนะคะก็ให้ยืดตัวขึ้นตรงกลับมาค่ะแล้วค้างไว้1ถึง2นาทีหรือว่า5นาทีก็ได้นะคะถ้าไหวนะคะหายใจปกติได้นะคะก็ถ้าใครรู้สึกว่าไปต่อได้เฮ้ยมันลงไปได้อีกนะคะให้ค่อยๆเอาหมอนออกทีละชิ้นนะคะให้เหลือชิ้นเดียวนะคะจากนั้นค่อยๆยืดตัวขึ้นตรงกลับมานะคะร่างกายจะรู้สึกร้อนขึ้นมานะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อกำลังทำการยืดเกียดอยู่นะคะพร้อมแล้วนะคะค่อยๆเอาหมอนออกนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆลดสะโพกลงไปนะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวย้ายหมอนนิดนึงก่อนนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะยืดตัวตรงเข้ามานะคะคือช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะตึงมากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นค้างไว้นานๆ นะคะสัก 1-5 นาทีได้นะคะแล้วเวลาที่เราอยากจะเก็บเท้ากลับอะค่ะไม่แนะนำให้เพื่อนๆรีบเก็บนะคะเพราะมันจะทำให้กล้ามเนื้ออาจจะอักเสบได้นะคะเพราะว่าเวลาเรากล้ามเนื้อมันยืดไปแล้วเนี่ยเหมือนเขากำลังยืดอยู่แล้วพอเราเก็บกลับอย่างเร็วเนี่ยเขาเหมือนเขาตั้งตัวไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆเก็บกลับนะคะเดี๋ยวเราทำเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะก็ให้เพื่อนๆค่อยๆยกสะโพกขึ้นนะคะตอนนี้เราฉีกเท้าซ้ายอยู่ใช่ไหมคะด้านหน้าให้เราค่อยๆวางสะโพกไปด้านข้างของด้านซ้ายของเราค่ะแค่นี้จากนั้นก็ค่อยๆถอยเท้าเก็บพับเก็บกลับมาด้านหลังนะคะทำแบบช้าๆนะคะจากนั้นแล้วก็ยืดตัวขึ้นเราจะทำอีกข้างนึงพยายามลองฝึกใช้แค่มือพยุงก็ได้นะคะเอามือวางแตะกับพื้นนะคะหรือว่านิ้วมือก็ได้นะคะแล้วค่อยๆสไลด์ขาด้านขวาเพื่อนๆไปด้านหน้านะคะแล้วก็วางเท้าซ้ายราบลงกับพื้นยืดตัวตรงขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะขาทุ่มท่าไว้นะคะนั้นนะคะพอเราจะเก็บเหมือนเดิมค่ะให้เอามือดันพื้นนะคะยกสะโพกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็วางสะโพกไปทางด้านขวาของเพื่อนๆแล้วก็เก็บพับเก็บเท้ากลับมาที่เดิมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะนุชยังมีสิ่งดีๆมานำเสนออีกเยอะนะคะยังไงฝากติดตามช่องนุชด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นุชด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับใครถ้าอยากเรียนคอร์สออนไลน์กับนุชนะคะนุชก็มีโปรแกรมสอนแบบเดียวกับที่นุชสอนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะให้เพื่อนๆได้เรียนกันนะคะมีทั้งแบบจ่ายรายเดือนและจ่ายแค่ครั้งเดียวนะคะลองไปดูรายละเอียดกันได้ที่ Facebook Page ของนะคะเดี๋ยวนุชแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ